ครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็เราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างรีลีฟนะครับบนอาร์ตแคมป์สำหรับคนที่มาใหม่หรือท่านที่มาใหม่นะฮะก็ต้องไปมีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานพวกการเขียนเวกเตอร์รู้จักรีลีฟว่ารีลีฟคืออะไรก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยฮะสอนให้คนที่เขาได้เรียนผ่านมาแล้วนะฮะก็เกือบกลางแล้วนะฮะเราก็เลยมาอธิบายเรื่องรีลีฟนะครับว่าการสร้างรีลีฟเป็นยังไงซึ่งถ้าทบทวนกันนิดหน่อยก็คือรีลีฟเนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบก็คือทำจากเชฟเอดิเตอร์นะครับโดยการใช้เส้นปิดส่วนที่เป็นพวกคอมเพล็กซ์เชฟเนี่ยนะฮะโดยใช้เวกเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเปิดบ้างก็ได้เส้นปิดบ้างก็ได้แล้วแต่ลักษณะของรีลีฟนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยมันมีอยู่2อันก็คือจะให้ดูตัวอย่างของ ArtCam 2017หรือ2018กับ ArtCam 2011นะครับเอาที่2011ก่อนโอเคตัวอย่างเนี่ยนะครับคือทบทวนนิดนึงอันนี้กรณีที่เป็นรีลีฟของการใช้เชฟวิเตอร์ก็กด F12 นะครับก็ขึ้นเชฟได้เลยโอเคนะครับเราก็ดูนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอปรับ resolution ให้ต่ำหน่อยเพราะว่า resolution สูงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความเร็วนะครับเพราะงานสอนเนี่ยไม่ได้งานคุณภาพเดิม 4,000 เนี่ยเอาสัก 1,000 นึงนะ 2,000 ก็แล้วกัน 2,000 ก็ได้ตอนประมวลผลจะได้เร็วนิดนึงโอเคนะครับอันนี้คือเชฟเอดิเตอร์ซึ่งเป็นเส้นปิดซึ่งนะครับก็ถ้าผู้มาใหม่มาดูวิดีโอนี้ก็คงงงนิดหน่อยนะครับก็ต้องกลับย้อนไปดูการเขียนเวกเตอร์ทำความเข้าใจกับอาร์ตแคมพื้นฐานเรามีหลักสูตรนะครับทั้งแต่ฟรีเสียตังค์นะครับก็ไปเลือกกันได้นะครับฟรีก็ใน YouTube นะครับถ้าเสียเงินก็ในระบบ e-learning ซึ่งจะมีลิงก์ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับโอเคทีนี้วันนี้จริงๆเราจะพูดถึงเชฟเราไม่ได้พูดถึงเชฟเอดิเตอร์เราพูดถึงรีลีฟทูลนะครับเราดูที่นะครับอาร์ตแคมตัวนี้มัน2011นะฮะโอเครีลีฟทูลเนี่ยมีเครื่องมือมากมายเลยแต่ว่านี่คือเครื่องมือพื้นฐานเลยนะฮะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยจะมีอยู่4อันก็คือจะเป็น extrude นะครับspin turn นะครับแล้วก็ to rail sweep โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องความแตกต่างนะครับ4อันนี้อ่ะทีนี้ลองไปดูที่ตัว2011มากไอ้โทษ2017หรือ2018บ้างนะครับเหมือนกันนะครับรีลีฟทูลเนี่ยนะฮะถูกแบ่งเป็น4อันนะครับโอเคนะครับ extrude to rail แต่ว่าความสามารถของ2017ย่อมจะดีกว่า2017แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกันนะฮะจริงๆเรามีการแนะนำบันทึกอยู่แล้วว่าความแตกต่างของ ArtCam แต่ละเวอร์ชันเป็นยังไงมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ควรจัดติดตั้งยังไงนะครับก็หาดูได้จากคลิปหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆแนะนำให้เข้า e-learning เลยครับมันจะมีขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับก็ไปแนะนำ e-learning สักนิดนึงแล้วกันนะครับในระบบ e-learning เนี่ยนะฮะมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นการใช้ ArtCam รู้จักเวกเตอร์นะครับจะมีวิดีโอสอนมีคลิปสอนนะครับมีขั้นตอนการสอนซึ่งอันเนี้ยสำหรับเพื่อจะกล้าเป็นมืออาชีพเลยนะครับโอเคเอาสั้นๆก่อนเพราะวันนี้เราพูดถึงรีลีฟทูลนะครับโอเคทีนี้เรามาดูใน user manual นะครับหน้า200นะฮะสร้าง complex shapeนะโดยใช้เวกเตอร์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็มี to rail to wave extrude spin turn นะครับโอเค
มันก็เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งนะครับคู่มือเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะคนที่เรียนเนี่ยจะมีคู่มือให้นะครับเชฟอยู่มี4เชฟคือ Accrued Spin นะฮะ Turn Tutorial Sweep ก็ต้องไล่ดูตามหน้านี้เลยครับหน้า192 197 202แล้วก็205นะครับจะได้เห็นว่าลักษณะของ Accrued Spin Return เป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้ในบทเรียนของฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างดีก็ขึ้นเวกเตอร์มาส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็สอนให้รู้จักนะฮะตัวการขึ้นเชฟนะครับเอ็กทรูดนะฮะก็เราสามารถทำตามตัวอย่างแล้วก็ดูที่หน้าของคู่มือได้เลยตามหน้าที่ระบุไว้นะครับส่วนอันเนี้ยเราจะมาสาธิตของจริงนะครับโอเคนะครับกับทั้ง4ตัวที่เราคุยกันคือ Accrued, Spin, Turn, Tourail อันดับแรกเลยเอา Accrued ก่อนนะครับโอเคเอาที่ตัว217เลยนะฮะเราก็ต้องสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็สร้างองค์ประกอบนะครับการเขียนเวกเตอร์นี้ในคลิปนี้จะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าจะต้องเรียนผ่านมาก่อนนะครับพวกใช้ช็อตคัทคีย์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือนักเรียนเนี่ยนะฮะต้องเรียนผ่านมาก่อนนะครับถึงจะเข้าทำความเข้าใจกับคลิปนี้ได้นะครับโอเคเราเริ่มใช้นะฮะก็คือAccrued นะครับ Accrued ต้องการเคิร์ฟแนวเคิร์ฟ1เส้นนะครับเราก็เลือกเลยนะครับสังเกตนะลูกศรนะฮะมันจะกลับไปกลับมาได้นะครับคือทิศทางของลูกศรของตัวเวกเตอร์อันที่2เราเลือกโปรไฟล์นะครับสังเกตนะครับโปรไฟล์เนี่ยนะฮะก็ไปตามโปรไฟล์ที่เราต้องการนี่คือของ2017นะฮะเราสามารถปรับแต่งได้เรียลไทม์นะครับอันนี้คือAccrued ที่เป็นโปรไฟล์1เรล1โปรไฟล์นะครับถ้าสมมุติว่าโอเคสมมติเราบอกว่าเราต้องการ2โปรไฟล์โอเคนะครับขออีกสักอันหนึ่งเราลองแอดครูดใหม่นะครับก็เลือกเซสชันโทษเลือกโปรไฟล์ต้องการแอดครูดนะครับเลือกเซสชันแรกโทษ select นะครับเอากึ่งกลางของเซ็นเตอร์ไลน์ของเส้นนะครับซึ่งอันนี้นะฮะต้องฝึกนะครับอันที่2ก็คือเลือกโปรไฟล์แรกนะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์2คลิปนี้เนี่ยนะครับพูดเราทำความเข้าใจรู้จักลักษณะของรีลีฟที่ใช้เวกเตอร์นะครับเราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเจาะลึกการใช้งานแต่ละโปรไฟล์นะครับขอโทษแต่ละเครื่องมือนะครับแค่อยากให้เห็นภาพก่อนนะครับโอเคสังเกตนะฮะทูลโปรไฟล์แรกกับโปรไฟล์ที่2เนี่ยมันจะตอบข้างกันแล้วก็มันเป็นไปตามลูกศรนะครับงั้นลองกลับลูกศรนะฮะโอเคทิศทางก็จะกลับกันงั้นทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยมีผลกับตัวโปรไฟล์นะครับให้เรามองตัวริบบิ้นแล้วกันนะครับโอเคนี่กรณีของ ArtCam 2017นะครับลองไปดู ArtCam 2011หน่อยนะฮะโอเคอันนี้สาธิตเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาโอเค
ก็สองมีเซคชั่นเหมือนกันนะครับโอเคเราก็ไปเลือกเครื่องมือที่เราเลือกตัวทูลนะครับมันดูจะสลับกันนิดโอเค select เลือกนะครับโอเคก็เซนเตอร์ไลน์เหมือนกันแล้วต่อมาก็โปรไฟล์นะครับสตาร์ทโปรไฟล์แล้วก็แคลคูเลตเห็นไหมครับมันจะยุ่งนิดนึงคือมันไม่เรียลไทม์มันเราไม่สามารถดัดแปลงได้ถ้าดัดแปลงก็ต้องรีเซ็ตแล้วก็คำนวณใหม่นะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยมันจะมีน้อยนะฮะโอเคโอเคก็ทำเป็นโปรไฟล์ได้เหมือนกันมีโปรไฟล์2อันตอนต้นกับปลายได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนี้เนี่ยฮะก็จะไปสาธิตที่217อย่างเดียวเลยนะครับโอเคนี่คือโปรไฟล์ตัวแรกนะครับส่วน combine mode ข้างล่างนะฮะ add subtract merge high merge low เนี่ยนะฮะคนที่จะเรียนคอร์สนี้เข้าใจคอร์สนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานพวกนี้มาก่อนนะครับโอเคหรืออีกอันหนึ่งนะครับอันที่เป็นโปรไฟล์ลักษณะของตัว Actute เนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะทำโอเคเลือกแล้วต่อมาก็เลือกโปรไฟล์อันนี้ลองแค่สาธิตผ่านเดียวพอนะฮะโอเคก็จะเป็นเส้นรอบวงหรืออะไรก็ทำได้หมดนะครับโอเคต่อมาเนี่ยอันที่สองนะครับโปรไฟล์ตัวเครื่องมือตัวที่สองก็คือเอาทูเรลก่อนนะครับทูเรลสวิฟต์ก่อนเพราะมันไปคู่กันอยู่นะครับสปินกับเทิร์นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันไม่ยากทูเดลเนี่ยแสดงว่าต้องมีแท็กหรือ2แท็กนะครับโอเคขอเอานี้แล้วกันอันนี้เรื่องครับโปรไฟล์เนี่ยได้ไม่จำกัดโปรไฟล์เลยยกตัวอย่างสัก4อันแล้วกันลองนะครับก็ต้องไปเป็นทูเรลนะครับโอเคก็เลือกนะฮะ2ได้เรลได้ที่1นะครับได้ที่2นะครับทิศทางจะกลับได้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับโอเคโอเคต่อมาเนี่ยนะฮะเราก็เลือก cross section หรือผ่าน1นะครับโอเคถ้า1อันก็จะเป็นแบบตามผ่านทั้งหมดต่อมาก็เลือกอันที่2ต่อ add นะครับโอเค2เห็นไหมครับเชฟจะเปลี่ยนตามเชฟทีนี้มันจะเอา2กับปลายเราเลือกต่อเลย3
add นะฮะแบ่งครึ่ง4 add ครับโอเคทีนี้ตำแหน่งนะฮะต้องเลื่อนได้อีกนะครับโอเคงั้นแอดคำตัวนี้ก็กินเมมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพวกทำลายไทยหรือว่าลาย สังเคราะห์เนี่ยนะครับมีความจำเป็นจะต้องใช้ลักษณะของทูเรลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็ทีนี้นะครับที่เหลือคือต้องฝึกแล้วครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันดีเทลทั้งหมดนะฮะเราจะเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับว่าอันนี้เราให้เห็นความแตกต่างของแต่ละอย่างเท่านั้นเองโอเคต่อมานะครับก็คือสปริงกับเทิร์นก็คือสปินนะฮะมีเทิร์นเห็นไหมฮะเทิร์นเนี่ยเหมือนเครื่องกลึงนะครับเหมือนการเป็นการหมุนนะครับเป็นการหมุนของเครื่องกลึงหมุนแนวนอนนะครับโอเคอย่างพวกมงกุฎพวกชดาอะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นลักษณะของการเทิร์นนะครับโอเคเรามาดูสปินนะฮะโอเคเห็นไหมครับสปินเนี่ยนะโปรไฟล์มันสามารถเลือกได้เนี่ยนะครับอันนี้เอาง่ายๆอย่างสปินเนี่ยนะฮะก็ดูคือสปินแนวตั้งนะครับนี่กับเป็นการหมุนแนวตั้งเห็นไหมครับก็เป็นการหมุนรอบแกนนะครับให้เข้าใจว่าสปินแนวตั้งแล้วเทิร์นแนวนอนนะครับส่วนวิธีการใช้เทคนิคการใช้งานหรือว่าจะไปใช้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันทีนึงนะครับเพราะว่าตัวรีลีฟแต่ละตัวเนี่ยนะก็มีคุณสมบัติทั้งหมดที่เราต้องเรียนรู้ทุกตัวเนี่ยเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับงานแต่ละงานนะครับก็สำหรับความเข้าใจของตัว relief tool ที่เกิดจาก extrude นะครับ tool rail sweep นะครับแล้วก็ turn แล้วก็ spin นะครับก็ฝึกเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถอ่านได้จากคู่มือนะครับในตัวอย่างคู่มือเนี่ยนะฮะทำตามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาคืออยากจะได้ความสำเร็จแต่ว่าไม่ยอมฝึกอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าปัญหามันก็คือทั้งหมดเนี่ยฮะเรารู้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนนะครับขาดประสบการณ์นะฮะมันก็ยากที่จะสำเร็จนะครับขอให้โชคดีนะครับก็ตั้งใจเรียนครับขอบคุณครับ